ของการทำกิจกรรมโครงการ Spring News อาสาต่อเติมฝันปันความรู้ปีที่2เพื่อที่จะมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่ตำบลอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงการนำสิ่งของจำเป็นสำหรับการต้านภัยหนาวไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะท่ามกลางสภาพอากาศที่ยังคงหนาวจัดณตอนนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อวานและตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะทีมสถานีโทรทัศน์ Spring News ทีมบุรพาสาครเหล่าพันธมิตรและจิตอาสาทยอยเดินทางมาถึงบริเวณจุดนัดพบแขวงการทางอำเภออมก๋อยแล้วค่ะเพื่อเข้าร่วมโครงการ Spring News อาสาต่อเติมฝันปันความรู้ปีที่2ถึงแม้ว่าระหว่างทางนั้นจะมีอุปสรรคทั้งหมอกลงจัดในเวลากลางคืนและเส้นทางที่คดเคี้ยวแต่ทีมงานพร้อมพันธมิตรทุกคนก็มีจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่จะลำเลียงอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาผ้าห่มจำนวนกว่า 7,000 ผืนรวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่นี่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางทีมงานก็ได้มีการวางแผนกันอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็มีการจัดขบวนคาราวานออกเป็น3ทีมนะคะได้แก่ทีมที่1จะลงพื้นที่บ้านห้วยข้างทีมที่2ลงพื้นที่บ้านห้วยลอกและทีมที่3ลงพื้นที่รอบๆตัวอำเภออมก๋อยเพื่อที่จะนำสิ่งของทั้งหมดไปมอบให้กับประชาชนกว่า 8,000 ครัวเรือนค่ะโดยจะเริ่มออกเดินทางกันในเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปค่ะล่าสุดทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาวแล้ว2อำเภอคือที่อำเภออมก๋อยและที่อำเภอจอมทองค่ะนี่จึงเป็นสาเหตุนะคะที่สถานีโทรทัศน์ Spring News เลือกที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นี้ค่ะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะทางทีมข่าวจะรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไปค่ะสิรินภาโสภณพรสกุลรายงานสดจากแขวงการทางอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหนาวแต่ช่วง